สวัสดีครับสมาชิกในกลุ่มไทซอน VIP ครับเช้าวันพรุ่งนี้นี่ WNBA แข่งกัน2เกมนะครับก็ต้องเลือกพรีวิวกันในคู่สายตอน 7:00 นเช้าเป็นศึกระหว่างดินาฟีเวอร์ครับจะไปเยือนมินนิโซตาลิงซ์ที่ผ่านมานั้นฟีเวอร์ชนะ13แพ้15สู้ตันต่อได้16เสีย12ขณะที่ลิงซ์เองเนี่ยชนะ21แพ้8สู้ตันต่อนั้นได้ถึง18นะครับเสียแค่10แล้วก็เจ้าหนึ่งลิงค์นี่ชนะมา5เกมติดแล้วนะครับแล้วก็กินแต้มมา4เกมรวดเลยเมื่อเช้านี้ถือว่าน่าประทับใจเพราะว่าเจอกับลาสเวกัสเอเซสก็ยังย้ำแค้นได้อีก87ต่อ74บุกไปสอยคาบ้านเลยนะครับนาฟิซ่าคอลิเออร์นั้นชั่วโมงนี้ก็ลุ้น MVP ได้อย่างเต็มตัวเลย27คะแนน18รีบาวด์3เกมหลังสุดนี่ทำอย่างน้อย23แต้มนะครับก็ปัญหาอย่างเดียวคือเธอลงแข่งถึง38นาทีอะแล้วเดี๋ยวเช้านี้ก็ต้องแข่งต่ออีกลิงค์เนี่ยบุกถือว่าปานกลางอย่างที่บอกเอาไว้ 82.3 แต้มส่วนเสียแต้มก็น้อยนะครับ 75.5 น้อยเป็นอันดับ2ของลีกส่วนฟีเวอร์เองเนี่ยกำลังเป็นทีมดาวรุ่งตั้งแต่พ้นเบรกของโอลิมปิกมาก็ยังรักษาความร้อนแรงต่อเนื่องชนะมา2เกมติดล่าสุดเนี่ยก็สอยซีเทิลสตรอมนะครับหนึ่งในทีมชั้นดีเหมือนกัน92ต่อ75กินแต้มที่บวก4พวกเธอเนี่ยชนะและกินแต้มมา4จาก5เกมแล้วนะครับในทีมมีเคลซี่มิทเชลที่โดดเด่นมีอย่างอาริยาบอสตันแล้วก็มีเคลินคลาร์กนี่แหละครับเป็น3ประสานที่ฟอร์มดีเกมบุกถือว่าใช้ได้ 82.7 แต้มอยู่ดับ5เกมป้องกันถือว่ายังแย่อยู่เสีย 86.9 อยู่อันดับรองบวยของ WNBA ในปีนี้นะครับเวลาที่ลิงซ์เนี่ยเป็นต่ออย่างน้อย 5.5 ได้7เสีย7ส่วนฟีเวอร์เนี่ยเวลาเป็นรองอย่างน้อย 5.5 ได้6แล้วก็เสียไป8นะครับแต่ว่าฟีเวอร์เนี่ยช่วงที่ผ่านมากำลังฟอร์มดีแล้วก็รีบาวเหนือกับคู่แข่งประมาณเกมละ7ครั้งเลยในช่วง5เกมหลังสุดขณะที่มินนิโซตาจุดอ่อนก็คือรีบาวเกมป้องกันอยู่อันดับ10จาก12ทีแต่ฟีเวอร์ก็ป้องกันวงนอกมาค่อยดีนะครับขณะที่มินนิโซตาเป็นทีมที่ยิง3คะแนนที่ใช้ได้เลยก็เป็นการเขาเรียกต้องมาดูกันว่าจุดอ่อนของทีมไหนเนี่ยมันจะชัดเจนมากกว่ามาพูดถึงในเรื่องของฟอร์มที่เจอกันล่าสุดเจอกันล่าสุดนี่ทางฝั่งของมินนิโซตานั้นเป็นฝ่ายที่พ่ายแพ้นะครับเมื่อวันที่15กรกฎาคม81ต่อ74วันนั้นเนี่ยมินนิโซตาต่ออยู่ 4.5 แต่ส่วนหนึ่งอ่ะเพราะว่าทีมไม่มีนาฟิซ่าคอลเลเยอร์ซึ่งยังบาดเจ็บนะครับก่อนที่จะเข้าเบรกโอลิมปิกแต่ตอนนี้คาร์เลียร์กลับมาละส่วนวันนั้นเนี่ยทางคลาร์กก็ทำไป17แต้มนะครับก็ฟีเวอร์ตอนนี้ล่าสุดที่เช็คมาตัวเล่นถือว่าครบแล้วก็ไอ้คู่แข่งที่ฟีเวอร์ปราบเนี่ยก็ไม่กระจอกที่ชนะมาในช่วงหลังๆนะครับปราบทั้งลิเบอร์ตี้ปราบเมอร์คิวรี่สองนัดปราบลิงค์ได้ปราบสตรองแต่ถ้าเป็นฟอร์มปกตินะคือให้ลิงค์ได้พักสักวันนึงเนี่ยผมก็ยังเชื่อมือลิงค์แต่ตอนนี้ลิงก์กลายว่าแข่งเสร็จจากที่ลาสเวกัสบินประมาณ 2,000 กิโลนะครับกลับมาบ้านตัวเองนะมันน่าจะส่งผลต่อความล้าบ้างแหละโดยเฉพาะคอลเลเยอร์ซึ่งเล่นแบบแทบไม่พักเลยนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยฟีเวอร์เองได้พักมาเต็มเหนียวเลยเพราะว่าแข่งคนสุดท้ายตั้งแต่19สิงหาคมแล้วก็ราคาตอนนี้มันไหลลงไปทางฟีเวอร์นะครับจากตอนแรกประมาณ7หรือประมาณ 5.5ส่วนอีกคู่หนึ่ง 6 โมงเช้าครับคอนเนตทิคัตซันกับนิวยอร์กลิเบอร์ตี้ซันในช่วงหลังสู้ตั้งต่อไม่ค่อยดีนะครับขณะที่ลิเบอร์ตี้นั้นเป็นทีมที่อยู่ในระดับท็อปของ WNBA เรตติ้งเกมบุกดีมากอันดับ1เรตติ้งเกมป้องกันก็อยู่อันดับที่สูสีกับมินนิโซตาลิงซ์เลยเพียงแต่ว่าคู่นี้เวลาเจอกัน3นัดนะครับคอนเนตทิคัตซันเนี่ยลากให้เกมมันหนืดแล้วสกอร์รวมมันไม่เกิน160เลยนี่ถ้าเกิดว่าเช้านี้จะถึงนี้ทางฝั่งของซันเนี่ยพยายามเล่นเกมเหนือได้เห็นผลอีกพวกเธอก็อาจจะทำให้เกมมันสูสีได้